นักเรียนบอกเกิดมาเพิ่งจะรู้จักแม่ชีเป็นภาษาอังกฤษใช่บางคำถ้าเราแบบไม่เคยเห็นอ่ะมันก็จะไม่รู้แค่นั้นเองเหมือนที่ครูบอกไว้เหมือนที่ครูแบมบอกเสมอค่ะว่าคำว่าภาษามีแค่รู้กับไม่รู้ยังทันค่ะยังไม่ได้เริ่มหลายคนบอกว่าเนี่ยคำง่ายๆเนี่ยหนูก็ไม่รู้หนูเนี่ยโง่อย่างงั้นอย่างงี้แบบบ่นนะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่เรื่องโง่หรือเรื่องฉลาดแต่มันคือเรื่องรู้กับไม่รู้อ่ะบางคนน่ะรู้คํายากๆนะพวกศัพท์เทคนิคยากๆเพราะอะไรเพราะเราใช้ในที่ทํางานอย่างเงี้ยโหพูดศัพท์ยากๆเนี่ยรู้หมดเลยแต่พอเป็นคําพื้นฐานในชีวิตประจําวันแล้วเราแบบไม่รู้จะสื่อสารยังไงเป็นเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ไงเราไม่เคยใช้เราไม่เคยเห็นฝรั่งใช้เราไม่ได้อยู่ในสังคมที่แบบใช้ภาษาอังกฤษมาก่อนมันก็เป็นธรรมดาที่เราจะไม่รู้เพราะฉะนั้นวิธีการคือก็ถ้าไม่ได้อยู่สังคมฝรั่งไม่ได้เรียนอินเตอร์มาตั้งแต่เด็กเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละให้เป็นประโยชน์เซิร์ชเข้าไปเลย Google เนี่ยเซิร์ชเข้าไปหรือว่าแบบหาดูตามเพจดูหนังฝรั่งเยอะๆดูซีรีส์ฝรั่งเยอะๆจะช่วยมากเลยนะคะแม่ชีนุ่งขาวของคนไทยเหรอคะอันนี้ไม่เคยรู้จริงๆเซิร์ชให้นะอะไรที่เราไม่รู้เราก็ Google ได้เลยนะคะก็น่าจะใช้ได้นะคะเขาก็ให้คำว่านันแต่จริงๆพวกนี้อาจจะต้องแบบว่าอย่างเช่นแบบว่าสมมติอย่างเงี้ยครูแบมบอกว่าครูแบมไม่ชัวร์ว่าแบบครูแบมไม่ชัวร์ว่าแล้วแม่ชีนุ่งขาวห่มขาวคนไทยอ่ะเขาเรียกว่านันหรือเปล่าอย่างเงี้ยสมมติเราไม่ชัวร์แต่เราแบบเราเซิร์ชใน Googleเราเซิร์ชในดิกสมมุตินะคะแล้วเราเห็นแต่แบบเห็นแต่ตัวหนังสือว่ามันเขียนว่าแม่ชีแต่เราไม่รู้จริงๆอย่างเงี้ยครูแบมก็เลยลองพิมพ์คำว่านันสันสนีเราก็หาอะไรที่มันเป็นแบบเฟมัสดังๆหน่อยอะแล้วเราก็ดูซิว่าครูแบมลองพิมพ์นันสันสนีแล้วเขาก็ขึ้นค่ะเขาขึ้นว่าแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แม่ชีสันสนีก็ไม่ใช่เขาทับศัพท์ไปเลยอ่ะในภาษาอ๋อเขาเขียนอย่างนี้แม่ชี MAECHEE เนี่ยสมมตินะให้เทคนิคไว้นะสมมติว่าคุณไม่แน่ใจคุณแบบลองเอาที่มันเป็นแบบดังๆที่แบบมันน่าจะมีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอ่ะครูแบมก็เซิร์ชคำว่าแต่ว่ามันจะกลับหัวนะไม่เป็นไรอ่ะ NUN แล้วก็สันสนีเข้าไปใช่ไหมมันก็จะมีชื่อคนอาจจะเป็นชื่อแนนนันสันสนีบน Facebook แล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วก็แบบเอ้ยมันมีคำว่าแม่ชีสันสนีแต่ว่าเขาเขียนแบบ MAECHEE นะคะแม่ชีแล้วก็สันสนีแล้วเขาก็มีแบบคำบรรยายอยู่ในเว็บไซต์ว่าแบบA Buddhist Nunเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะระบุว่า a Buddhist nun ก็คือเป็นแม่ชีทางศาสนาพุทธอะไรแบบนี้หรือเขียนให้ละกันใช่แล้วa Buddhist nun นะคะอันเนี้ยก็แบบเป็นแบบถ้าเราแบบจำเป็นจะต้องไปหาคำศัพท์เองในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยจะทำยังไงอันนี้ก็เป็นทริคหนึ่งนะคะที่แบบแชร์ให้ฟังไม่ใช่เรื่องแม่ชีที่กำลังดังอยู่ตอนนี้นะไม่ใช่อันนี้เป็นของฝรั่งของวันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนกันชื่อว่าอะนันหรือว่าเอแล้วบางคนก็ฝรั่งก็อ่านเอนันนะคะอันนี้เป็นแบบ
เหมือนเดิมเรื่องโจ๊กของเราเรื่องราวแบบสนุกสนานเป็นเรื่องเล่าของฝรั่งนะคะแต่ว่าวันนี้จะยาวหน่อยแล้วก็สับจะเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มแล้วเราก็จะไปกันไวๆนะคะวันนี้มีสับเยอะแล้วก็มีประโยคแบบประโยคสำเร็จรูปให้ก๊อปปี้ไปใช้ได้เลยนะคะค่ะอ๋อต่างกับซิสเตอร์ยังไงคำว่าซิสเตอร์เป็นการเรียกอะค่ะเป็นคำเรียกเหมือนแบบคำว่านันคือแม่แปลว่าแม่ชี she is a nun อย่างเงี้ย she เป็นแม่ชีอย่างเงี้ยแต่เวลาที่เราไปพูดกับเขาอย่างเงี้ยเราก็จะเรียกเขาว่า sister เหมือนนักเรียนเรียกว่าคุณเรียกเขาคุณเหมือน sir อย่างเงี้ย sir madam แบบเนี้ยนะคะแต่ sir เนี่ยเขาเป็น a man ก็คืออนันต์อแมนคือผู้ชายอนันต์ก็คือแม่ชีแต่เวลาไปเรียกเขาเราก็ไม่เรียกเขาว่าอแมนครับอย่างเงี้ยเราเรียกเซอร์ครับเซอร์อย่างเงี้ยเราคุยกับแม่ชีเราจะเรียกท่านอะไรเงี้ยเราเรียกซิสเตอร์อย่างเงี้ยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะAre you guys ready to get started? อันนี้เผื่อแฟนเพจแฟนใน YouTube นะคะแม่ชีที่อยู่ในโบสถ์หรือตามวัดไหมครับใช้ร่วมกันได้ปะครับแม่ชีที่อยู่ในโบสถ์นันเนี่ยคือแม่ชีคือมันเป็นภาษาอังกฤษมันต้องเป็นแม่ชีฝรั่งอยู่แล้วนันแต่ถ้าเราจะระบุว่าเป็นแบบแม่ชีทางศาสนาพุทธก็เป็นเมื่อกี้ที่ครูให้คืออะบูดิสต์นันแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเพื่อแฟนเพจใน YouTube นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพูดอังกฤษได้ไม่ต้องไปเมืองนอกนะคะอันนี้เป็นชื่อเพจบน Facebook ของครูแบมนะคะมีหลายคนบอกตามหากันไม่เจอตามหากันไม่เจออันนี้คือชื่อของเราเอาใหม่พูดอังกฤษได้ไม่ต้องไปเมืองนอกค่ะวันนี้เราจะฝึกพูดกันนะคะเรื่องนั่นแม่ชีสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกนะคะบทนี้ก็ไม่ได้ง่ายนะก็แบบค่อนข้างยาวแล้วก็มีคำศัพท์ที่แบบไม่ได้ศัพท์พื้นฐานเท่าไหร่แต่ก็ถ้ารู้ไว้ก็ดีรู้ไว้มันก็เอาได้ใช้ในชีวิตประจำวันมีประโยชน์นะโอเคค่ะเราจะเริ่มฝึกฟังเหมือนเดิมเลยใครที่เข้ามาฝึกตลอดก็จะรู้ว่าเราต้องทำอะไรเนาะแต่สำหรับคนใหม่ๆนะคะไม่ต้องตกใจจะพูดได้ก็ต้องฝึกพูดอยากสื่อสารได้ก็อยากฟังได้ก็ฝึกฟังอ่ะอยากพูดได้ก็ฝึกพูดเราก็ลงมือทำเพจนี้เน้นลงมือทำนะคะไม่แบบไม่สอนครูไม่สอนแต่ครูจะเป็นคนนำให้ทำนะเข้ามากันครบยังเราเริ่มแล้วนะคะ listen carefully ให้ฟังดีๆนะคะเรื่องนี้ยาวหน่อย Anan a man was sitting outside a pub enjoying his drink and feeling good about himself Anan suddenly appeared at his table and started decrying the evils of drink you should be ashamed of yourself drinking is a sin alcohol is the blood of the devilNow, the man was pretty annoyed about this. How do you know this, sister? He asked. Have you ever had a drink yourself? How can you be sure that what you're saying is right? The nun replied, Don't be ridiculous. Of course, I have never taken alcohol myself. The man said, Then let me buy you a drink, if you still believe afterwards that it isevil. I will give up drink for life. The nun replied, How could I, a nun, sit outside this public house drinking? The man said, I'll get the barman to put it in teacup for you. Then no one will ever know. The nun agreed. So the man went inside to the bar, a triple vodka on the rocks.Then he lowered his voice and said to the barman, And could you put the vodka in a teacup? The barman said, Oh no, it's not that nun again, is it? That's all about the nun.
รู้เรื่องไหมยาวยาวหน่อยนะคะแต่เรื่องนี้ก็แบบมีศัพท์มีประโยคให้เรียนรู้เยอะใครจับได้บ้างเนี่ยใครเข้าใจบ้างว่ามันเรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างเงียบกันหมดเลย รู้เรื่องหรือเปล่ามีในผับมีจับได้ว่าในผับชายคนหนึ่งไปเที่ยวในผับแบบสนุกมากเลยเจอแม่ชีไปผับเหรอคืออะไรหรอครูไม่เป็นไรมีเหล้า3แก้วแม่ชีอยากกินเหล้าฟรีอีกเรื่องนี้เป็นโจ๊กเป็นเรื่องเล่าตลกของฝรั่ง Don't take it serious like ไม่ได้เกี่ยวกับการศาสนาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะDo you want me to read it again? อยากให้อ่านอีกรอบไหมเอ่ยมีผับมีเหล้ามีวอดก้ามีแม่ชีที่จับได้กันใช่ไหมคะวันนี้นะถ้าฟังไม่รู้เรื่องเหมือนเดิม1คือศัพท์2คือประโยคนะคะศัพท์ประโยคแล้วก็ส่วนสำเนียงอะไรก็เหมือนเดิมถ้าใครแบบฟังมาตลอดก็น่าจะพอคุ้นกับสำเนียงกันแล้วเนาะอีกรอบนะคะโอเคอีกรอบนะอันนั้น A man was sitting outside a pub enjoying his drink and feeling good about himself A nun suddenly appeared at his table and started decrying the evils of drinkYou should be ashamed of yourself. Drinking is a sin. Alcohol is the blood of the devil. Now the man was pretty annoyed about this. How do you know this, sister? He asked. Have you ever had a drink yourself? How can you be sure that what you're saying is right? The nun replied, Don't be ridiculous. Of course, I have never taken alcohol myself. The man said,Then let me buy you a drink. If you still believe afterwards that it is evil, I will give up drink for life. The nun replied, How could I, a nun, sit outside this public house drinking? The man said, I'll get the barman to put it in a teacup for you. Then no one will ever know. The nun agreed, so the man went inside to the bar.And he said to the barman, like, a triple vodka on the rocks. Then he lowered his voice and said to the barman, And could you put the vodka in a teacup? The barman said, Oh, no, it's not that nun again, is it? That's it. เมื่อกี้มีคนสรุปเรื่องมา Hey.เก่งมากเลยสรุปเรื่องมาได้เลย very good โอเคเพิ่งมาไม่เป็นไรนะคะพอดีเราจบพาร์ทของการฟังไปแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกพูดกันเลยก็ถ้าฟังแล้วยังได้เท่าเดิมแปลว่าเรื่องคำศัพท์แล้วก็เรื่องมีการออกเสียงบางคำที่อาจจะไม่เหมือนกับที่เรารู้มาแล้วก็เรื่องของประโยคนะคะคำศัพท์ทำให้เรายังฟังได้เท่าเดิมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามา อันนี้สรุปมาได้ดีมากเลยสรุปบรรทัดเดียวเลยคือแม่ชีไปหลอกกินวอดก้าอย่างเงี้ยหรอเอามาเดี๋ยวมาฝึกพูดกันนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่านะคะเรื่องเล่าก็คือแบบเหมือนเป็นการตอนนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกริยาที่เราจะใช้กันในเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบสมัยอดีตตอนนั้นใครไม่เข้าใจคำว่าตอนนั้นให้ไปเรียน Super Easy Free Class ในเพจนะคะพูดตามนะคะ A man was sitting outside a pubA man was sitting outside a pub
ตลกนักเรียนสรุป A man was sitting outside a pub A man ก็คือผู้ชายคนหนึ่ง Was sitting ก็คือกำลังนั่งผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังนั่งอยู่ข้างนอกผับแห่งหนึ่ง Outside a pub จริงๆคำว่าผับมันมีหลายคำนะเดี๋ยวเราได้เรียนรู้กันในไลฟ์อันนี้นะคะประโยคนี้ไม่ยากเนาะ A man was sitting outside a pub ผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ข้างนอกผับแห่งหนึ่งเคลียร์เนาะไม่ยากนะคะ sit outside a pubนั่งอยู่ข้างนอกไอ้คำว่านั่งข้างนอกเนี่ยหมายถึงว่าผับเนี่ยมันอาจจะมีทั้งแบบโต๊ะที่อยู่ข้างในแล้วก็มีโต๊ะข้างนอกอะไรเงี้ยต่อมาเขาบอกว่า enjoying his drink enjoying his drink and feeling good about himselfFeeling good about himself. Enjoying his drink and feeling good about himself. อันนี้คือหนึ่งประโยคจากอันที่แล้วว่า A man was sitting outside a pub, enjoying his drink and feeling good about himself.ก็คือผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่นอกผับใช่ป่ะแล้วก็กำลังทำอะไร enjoy his drink คำว่า drink แปลว่าเหล้าก็ได้นะคะเหล้าหรือว่าแปลว่าการดื่มเหล้าก็ได้แล้วก็กำลังแบบมีความสุขกับการดื่มเหล้าของเขาแล้วก็ feel good อ่ะกำลังรู้สึกดีกับตัวเอง feeling good about himself กำลังรู้สึกดีกับตัวเองกำลังแบบภาษาไทยภาษาไทยว่ากำลังกลุ่มเลยอยู่ข้างนอกผับอยู่ในที่ผับนะคะenjoy your drink มีความสุขกับการดื่มนะ enjoy his drinkเคลียร์เนาะเห็นเป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งใช่ป่ะ He was sitting outside the pub enjoying his drink and feeling good about himself กำลังได้ feel ใช่ต่อมานะคะเขาบอกว่า A nun suddenly appeared at his table A nun suddenly appeared at his tableไม่เป็นไรตามไปได้เลยค่ะเพิ่งต้นเรื่อง A nun suddenly appeared at his table suddenly เราเจอกันไลฟ์ครั้งที่แล้วใช่ป่ะไลฟ์ครั้งที่26เรื่อง A mental hospital ทันใดแบบทันใดนั้นอะไรเงี้ยทันใดนั้นเนี่ยแม่ชีคนหนึ่งก็appear ตัวนี้นะคะ appear appear แปลว่าปรากฏตัวอยู่ดีๆแม่ชีคนหนึ่งก็มาปรากฏตัวขึ้นทันทีทันใดอยู่ที่โต๊ะของเขา at his table appear เคลียร์ป่ะครูแบมจะพยายามพูดซ้ำเป็นภาษาอังกฤษจะได้แบบจำได้A man was sitting outside a pub, enjoying his drink and feeling good about himself. Suddenly คือเหมือนแบบทันใดนั้นอย่างเงี้ยทันใดนั้นแม่ชีก็ปรากฏตัวขึ้นมาที่โต๊ะของเขาวาร์ปมาใช่ เหมือนแบบอยู่ดีๆก็โผล่มาคือถ้าเป็นเมืองไทยอยู่นั่งกินอยู่แบบโต๊ะที่มันเป็นโอเพ่นแอร์ก็จะเจอแบบอะไร
ขายลอตเตอรี่เดินมาขายดอกไม้ขายผลไม้อันนี้ก็แบบมีแม่ชีมาปรากฏตัวอยู่ตรงโต๊ะ A นะคะอันนี้ตัว A AWPEAR appear เคลียร์เนาะand started decrying the evils of drink and started decrying the evils of drink เออใช่ๆเหมือนแบบเดินมาขอบริจาคเราทำบุญอะไรอย่างเงี้ย and started decrying the evil เมื่อกี้ไม่มีการควบเสียงนิดนึงเป็น evils of ก็เป็น evils of drink บางคนฟังเป็น soft drink เลยมั้ง evil เหมือนแบบเหมือนถ้าเราอ่านเราอาจจะอ่านแบบ evil เลยใช่ไหมหนังไทยที่แบบแปลเป็น resident evil อะไรเงี้ยจริงๆมันคือแบบ evil เงี้ย evil soft drink decry ก่อนนะ decry เนี่ยมันแปลว่ามาเขาเรียกอะไรอ่ะประนามหยามเหยียดประนามอ่ะเหมือนแบบต่อว่าอะไรอย่างเงี้ย decry ต่อว่าประนามอะไรเงี้ย start doing ก็คือเริ่มการทำอะไรสักอย่างแล้วก็มาเริ่มต่อว่าผู้ชายคนเนี้ยต่อว่าไม่ใช่ต่อว่าผู้ชายคือต่อว่าว่าถึง evil มันแปลว่าเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่ไม่ดีอะ evil นะคะสิ่งที่ไม่ดีของการดื่มเหล้าอะเหมือนแบบว่ามาถึงที่โต๊ะแล้วเข้ามาชี้ด่าเลยบอกว่าดื่มเหล้ามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนพระมาเทศอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเราแปลตามนี้นะคะก็คือเหมือนแบบมาเริ่มต่อว่าเริ่มประนามถึงสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเกี่ยวกับการดื่มเหล้าอะไรเงี้ย the evils of drink ต้องไปอ่ะฟังในเกมถ้าในเกมเขาจะอ่านอย่างนี้เนาะ evil คือไม่เทศเลยแบบเหมือนแบบวุ่นวายต่อว่าอะไรอย่างเงี้ย decry นะคะต่อว่าประนาม evil สิ่งที่ไม่ดีอะไรอย่างงี้ drink ก็คือการดื่มเหล้า decry เฉยๆนะคะต่อว่าหรือประนามทีนี้ไอ้ decrying นี่มันคือเหมือนแบบ start doing เวลาเราพูดเริ่มทำอะไรก็เริ่มวิ่งเงี้ยก็เป็น start running start มันจะอยู่กับ doing อิ่งอันนี้ก็ start decrying นะคะประมาณนี้อันนี้เคลียร์เนาะมันจะมีคำใหม่นิดนึงอ่ะ the nun suddenly appeared at his table and started decrying the evils of drink นะเห็นเป็นภาพนะคะทีนี้ต่อไปนี้จะเป็นคำพูดของแม่ชีที่แบบมาดีใครผู้ชายคนนี้เขาบอกว่า you should be ashamed of yourself เอาใหม่นะ you should be ashamed of yourself อันนี้ก็เป็นคำที่ไว้แบบต่อว่าคนอะไรเงี้ยประโยคนี้นะอ่ะ you should beashamed of yourself you should be ashamed of yourself ashamed ก่อน ashamed คำนี้เลยนะสะกดแบบนี้เลยมี ed แบบนี้เลยเป๊ะๆนะคะมันแปลว่ารู้สึกละอายใจคือละอายใจอะสมมติว่าฉันละอายใจจังเลยก็ I am ashamed อะไรเงี้ย I am ashamedคุณอ่ะควรจะละอายใจประมาณนี้คุณควรจะละอายใจในตัวคุณเองนะอะไรประมาณนี้ yourself ก็คือตัวของคุณอย่างเงี้ยคุณจะละอายใจในตัวเองบ้างนะ
you should be ashamed of yourself ได้ยินเสียงเด็กร้องไหมคะลูกดิฉันถูกเชือดอยู่หรือเปล่า you should be ashamed of yourself อันนี้เข้าใจเนาะ ashamed ละอายใจยังไม่จบยังไม่จบนะแม่ชียังไม่จบแม่ชีบอกอีกว่า drinking is a sin drinking is a sin drinking is a sin drinking ก็คือการดื่มเหล้าการดื่มเหล้าเนี่ยมันเป็นบาป sin ก็คือบาปนะคะ sinอันนี้คือสิ่งที่แม่ชีมา decry อันนี้คือสิ่งที่เขาพูดก็คืออะไรคือ the evils of drink you should be ashamed of, you should be ashamed of yourself drinking is a sin การดื่มเหล้ามันเป็นบาปยังไม่จบแม่ชีมีอีกประโยคนึงนะคะมีอีกหนึ่งประโยคคำว่าการดื่มเหล้ามันจะใช้คำว่าแค่ drink เฉยๆก็ได้หรือ drinking ก็ได้นะคะลูกกี่ขวบแล้วลูก7เดือนค่ะกรีดร้องตลอดเวลาdrinking is a sin ประโยคต่อมาที่แม่ชีแบบว่า decry นะก็คือบอกว่า alcoholได้ยินมั้ย alcohol is the blood of the devil alcohol is the blood of the devil alcohol is the blood of the devilอันนี้ก็เหมือนกันน่ะเขาอ่านว่า devil alcohol ก็คือแบบเหล้า alcohol ก็คือเหล้าแหละเหล้าเนี่ยนะมันเป็น blood ก็คือเป็นเลือดของปีศาจโอ้โหเมื่อกี้เราเจอ evil นะ evil คือแบบสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีส่วน devil คือปีศาจถ้าอ่านแบบที่เราอ่านที่ผ่านมาเราอาจจะอ่านว่าเดวิลเหมือนในเนี้ยหนังเรื่อง Devil Wears Prada อะไรเงี้ยแต่จริงๆมันจะเป็นเดวิล นะคะเหล้าเนี่ยมันคือเลือดของปีศาจอะไรนะ You ควรจะละอายใจ You should be ashamed of yourself อะไรนะการดื่มเหล้ามันเป็นบาป Drinking is a sin Alcohol is the blood of the devilแล้วก็ฮอเป็นเลือดของปีศาจอันนี้ก็คือสิ่งที่แม่ชีมาทำกับผู้ชายคนนี้นะคะevil คือความชั่วร้ายใช่ส่วน devil คือปีศาจโอเคนะเคลียร์นะทีนี้เรื่องมันก็ดำเนินต่อเขาบอกว่า now the man was pretty annoyed about this now the man was pretty annoyed about thisNow, the man was pretty annoyed about this. Now, the man was pretty annoyed about this. ใช่เขาอะตอนนี้เนี่ยนะผู้ชายคนนี้นะก็ pretty แปลว่าค่อนข้างนะคะ
annoyed แปลว่ารู้สึกรำคาญสะกดแบบนี้เลยเนี่ย AWNOYED แบบนี้เลยนะคะ annoyed เหมือนคำว่า ashamed เมื่อกี้ก็มี ed ไปเลย ashamed annoyed รู้สึกรำคาญ about this ก็คือตอนนี้ผู้ชายก็แบบค่อนข้างที่จะรำคาญแม่ชีแล้วbecause เพราะว่าล่ะ because the man was enjoying his drink and he's feeling good about himself และอยู่ดีๆก็มีแม่ชีแบบว่า suddenly appeared and started decrying ว่าอะไรบ้างนะ you should be ashamed of yourself drinking is a sin อะไรอีก alcohol is the blood of the devil so the man was pretty annoyedabout this โอเคนะเสร็จแล้วทีเนี้ยผู้ชายเขาก็เริ่มแบบเริ่มพูดกับแม่ชีแล้วนะทีนี้ผู้ชายเขาก็ถามแม่ชีว่า how do you know this sister how do you know this sister how do you know this sister he asked ก็คือเขาถามเขาก็เลยถามว่าอยู่รู้ได้ยังไง sister คือคำเรียกแม่ชีใช่ป่ะแบบ sister คุณรู้ได้ยังไงคุณรู้ได้ยังไงว่าแบบ drinking is a sin คุณรู้ได้ยังไงว่า alcohol is the blood of the devil คุณรู้ได้ไง how do you know this นางเริ่มแบบ pretty annoyed ใช่ป่ะOkay. เวลาเราจะถามคุณรู้ได้ไงก็ How do you know this? ต่อมาผู้ชายก็ไม่หยุดก็ถามต่อผู้ชายก็ถามว่า Have you ever had a drink yourself? ไม่นะ Have you ever had a drink yourself?Have you ever had a drink yourself? Have you ever คือคุณเคยไหมเนาะคุณเคยแบบอันนี้มาจาก have a drink นะคะ have a drink คือดื่มเหล้าอันนี้ก็เป็นเทนส์ของมันอะคุณเคยดื่มเหล้าด้วยตัวเองเหรอ yourself คือตัวของคุณเองรู้ได้ไง How do you know this sister? Have you ever had a drink yourself?เคยดื่มเหล้าเองเหรอเมื่อกี้แม่ชีมาดีใคร3ประโยคนี้ผู้ชายก็ถามกลับไป3ประโยคเหมือนกันนะคะประโยคแรกก็คืออะไรนะ How do you know this ประโยคต่อมาคือ Have you ever had a drink yourself แล้วเดี๋ยวถามอีกประโยคนึงอันนี้เคลียร์เนาะใครอยากฝึกพวกการถามสื่อสารโต้ตอบก็สามารถเรียน So Easy ได้นะคะ So Easy ก็เปิดรับสมัครอยู่รุ่น23จะเรียนกันเนี่ยเดือนสิงหาเนี่ยHave you ever had a drink yourself? เคยดื่มด้วยตัวเองเหรอเคยกินเหล้าเองเหรออะไรเงี้ยแล้วประโยคสุดท้ายที่เขาถามก็คือ How can you be sure that? เอาใหม่นะ How can you be sure that what you're saying is right? คำถามมันจะยาวหน่อยอันนี้How can you be sure that what you are saying is right?
How can you be sure that what you are saying is right? How can you be sure? มันก็แบบคุณอะแน่ใจได้ยังไงคุณแน่ใจได้ยังไง How can you be sure that ว่าคุณแน่ใจได้ยังไงว่า What you are saying สิ่งที่คุณกำลังพูดอยู่ is right ก็คือมันถูกต้องเอาใหม่นะ How can you be sure ก็คือแบบคุณมั่นใจได้ยังไงว่า that คือว่า what you are saying แปลว่าสิ่งที่ what แปลว่าสิ่งที่ก็ได้นะคะสิ่งที่คุณกำลังพูดอยู่เนี่ย you are saying คุณกำลังพูดอยู่มันถูกต้อง is right ก็คือมันถูกต้องรู้ได้ไงว่าแบบ drinking is a sin like alcohol is the blood of the devil เพราะฉะนั้น3คำถามของผู้ชายคือ how do you know this have you ever had a drink yourself how can you be sure that what you're saying is right ทีนี้ต่อไปก็เป็นตาแม่ชีเป็นแม่ชีจะต้องตอบผู้ชายเนาะThe nun ก็แบบ reply The nun reply นะก็ตอบแม่ชีก็ตอบว่า Don't be ridiculous Don't be ridiculous Don't be ridiculous จริงถ้าดูหนังฝรั่งดูซีรีส์ฝรั่งเยอะๆก็จะเจอคำนี้บ่อย ridiculous ridiculous แปลว่าไร้สาระแบบเหมือนแบบอย่ามาตลกหน่าอย่ามาไร้สาระหน่าอะไรอย่างเงี้ยDon't be ridiculous อย่ามาไร้สาระอันนี้คือนันตอบบ้าหน่าอย่ามาทำเป็นตลกแม่ชีพูดไงอย่ามาทำเป็นตลกDon't be ridiculous ใช่ๆอย่ามาตลกแบบนั้นยังไม่จบแม่ชีก็ตอบอันนี้เคลียร์นะคะ ridiculous ก็คือแบบตลกทำตลกอะไรเงี้ยทันใช่ป่ะ แม่ชีเขาก็พูดต่อนะเขาบอก of course I have never taken alcohol myself. Of course, I have never taken alcohol myself.Of course, I have never taken alcohol myself. แม่ชีเมื่อกี้บอกว่า Don't be ridiculous. อย่ามาตลกนะ Of course ก็คือแน่นอนล่ะ I have never คือฉันไม่เคยtake alcohol ก็คือ have a drink นะคะก็คือแบบฉันไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์ด้วยตัวเองหรอก
take alcohol myself นะคะ I have never taken alcohol myself Okay. Don't be ridiculous. Of course, I have never taken alcohol myself. ไม่เคยกินเหล้าด้วยตัวเองไม่เคยกินเหล้าเองเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นอนันต์เป็นแม่ชีนะคะทีนี้ผู้ชายเขาก็เลยบอกว่า Let me buy you a drink Let me buy you a drink Let me buy you a drinkThe man said ก็คือแบบผู้ชายก็พูดว่า Let me buy you a drink Let ก็คือแบบปกติ Let มันแปลว่าอนุญาตหรือว่าแปลว่าให้อะไรเงี้ยนี่ก็ Let me คือมาให้ผมเนี่ยซื้อเหล้าให้คุณแล้วกัน Buy you a drink ก็คือซื้อเหล้าให้แม่ชีดื่มแล้วกัน Let me buy you a drinkเหมือนแบบเวลาเราจะเสนออะไรเงี้ยเสนอแบบให้ฉันทำอันนั้นให้ฉันทำอันนี้อะไรเงี้ยเราก็ใช้ let me แบบให้ฉันช่วยคุณละกันเงี้ย let me help you มาให้ฉันช่วยคุณ let me buy you a drink มาให้ผมเลี้ยงเหล้านะให้ผมซื้อเหล้าให้คุณสักแก้วอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายก็ยังไม่จบผู้ชายยังพูดต่อผู้ชายบอกว่า if you still believe afterwards that it is evil if you still believe afterwards that it is evil If you still believe afterwards that it is evil, let me buy you a drink. มาให้ผมซื้อเหล้าให้นะถ้าคุณเนี่ยนะ still คือยังคงถ้าคุณยังเชื่อว่า believe ก็คือยังเชื่อ afterwards แปลว่าหลังจากนั้นก็คือแบบดื่มก่อนละกันและถ้ายังเชื่อว่ามันคือ evil อ่ะยังเชื่อว่าไอ้เหล้าเนี่ยมันเป็นสิ่งชั่วร้ายอยู่นะแล้วก็มีต่อผมจะทำอะไรสักอย่างถ้าคุณยังเชื่อแบบนั้นนะหลังจาก try a drink เนี่ยนะเอาใหม่นะ afterwards แปลว่าหลังจากนั้น believe เชื่อ still ยังคงถ้าคุณยังเชื่อหลังจากนั้นนะว่ามันเป็นสิ่งไม่ดี It is evil Okay?ผู้ชายก็บอกต่อแบบผู้ชายก็บอกว่า I will give up drink for life I will give up drink for life I will give up drink for lifeIf you still believe, nah, afterwards that it is evil.
ถ้ายังเชื่อว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีหลังจากลองดื่มดูนะผมเนี่ยนะจาก give up give up แปลว่าเลิกผมจะเลิกดื่มเลย give up drink หรือว่า give up drinking ก็ได้ผมจะเลิกการดื่มเหล้าเนี่ย drink คือการดื่มเหล้าใช่ไหมผมจะเลิกการดื่มเหล้านะตลอดชีวิตเลย for life ฮีก็แบบท้าทายแม่ชีแต่จริงไม่ใช่หรอกฮีตกหลุมแม่ชี I will give up drink for life หลงกลแล้วหลงกลแม่ชีgive up นะคะเลิกเหมือนแบบเขาชอบพูดกันใช่ไหม don't give up don't give up อย่าเลิกอย่าหยุดgive up drink for life ให้คาถาหนึ่งคาถาพิมพ์ให้I will never give up learning. ฉันจะไม่มีวันหยุดการเรียนรู้ I will never give up learning. ฉันจะไม่มีวันเลิกเรียนรู้จะใส่คำว่า English เข้าไปข้างหลังก็ได้ I will never give up learning English ก็ได้โอ้โอเคเคลียร์นะทีนี้ต่อมาแม่ชีก็แบบว่าวาทศิลป์ดีนางก็แบบตอบ The Nun replied นางก็ตอบบอกว่า How could I A nun sit outside this public house drinking นี่คือคำพูดของแม่ชี How could IAnd then sit outside this public house drinking. How could I? Like I said, how could I? And then sit outside this public house drinking. The nun reply, คือแม่ชีก็ตอบฉันบอกว่า how could I แปลว่าฉันจะทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะ How could I ฉันจะทำอย่างนั้นได้ยังไงอันนั้นแม่เหมือนเขาก็พูดว่าแบบฉันจะทำได้ยังไงฉันเป็นแม่ชีจะให้แบบมา sit outside จะให้มานั่งอยู่ข้างนอกคำว่า public house ก่อน public house แปลว่าผับคือจะใช้คำว่าผับหรือ public house ก็ได้เป็นคำเดียวกันนะคะจะให้ฉันอยู่นั่งอยู่ข้างนอกผับเนี้ยแล้วก็ดื่มเนี่ยนะแล้วก็ drinking แล้วก็แบบนั่งดื่มเนี่ยนะอ๋อคำพูดว่า never give up แปลว่าจะไม่มีวันเลิกนะคะ I will never give up ฉันจะไม่มีวันเลิก I give up คือฉันจะเลิก I will give up how could I and then sit outside the public house drinking ฉันจะทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะแม่ชีฉันเนี่ยนะแม่ชีคนนึงเนี่ยให้นั่งข้างนอกผับแห่งเนี้ยแล้วก็ดื่มเนี่ยนะก็กำลังดื่มเนี่ยนะนางก็แบบว่าทำเป็นแบบไม่ได้ปฏิเสธอะไรอย่างนี้จริงๆมันก็มาแค่นี้นะคะประโยค How could I sit outside this public house drinking ฉันจะนั่งข้างนอกผับนี้แล้วก็ดื่มได้ยังไงล่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเขาก็เน้นคำว่าอันนั้นก็คือ I แหละ How could อันนั้น
ให้แม่ชีคนนึงมานั่งโอเคป่ะอันนี้เคลียร์นะคะเออจะให้แม่ชีคนหนึ่งมานั่งอยู่ข้างนอกผับแล้วก็มาดื่มเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ย ผู้ชาย The man ก็พูดกับแม่ชีบอกว่า I'll get the barman to put it in a teacup for you I'll get the barman to put it in a teacupFor you, I'll get the barman to put it in a teacup for you. I will get the barman to put it. ก็ครูแบมก็พูดแบบ put it พูดเร็วๆไม่จะเป็น put it in a teacup for you. I'll get the barman. Barman ก่อน. Barman ก็คือเราอาจจะเรียก bartender ก็ได้คือแบบเขาเรียกอะไรพนักงานในบาร์คนชงเหล้าแล้วอ่ะคนชงเหล้าเรียกว่าบาร์แมนก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เอา get the barman เลยเดี๋ยวผมจะให้คนชงเหล้าเนี่ยนะ put it ใส่ดริงค์ใส่แอลกอฮอล์เนี่ยลงไปในทีคัพส่งไปในแก้วชาให้ละกันนะให้คุณ for you เพราะว่าอะไรเพราะแม่ชีบอกว่า how could I a nun sit outside this public house drinking นะThat's fine. ผู้ชายบอก That's fine. ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันให้บาร์เทนเดอร์เนี่ยนะใส่เหล้าไปในแก้วชาแล้วเอาให้คุณแล้วกัน I'll get the barman to put it in a teacup for you. อันนี้ก็เป็นคำพูดของผู้ชายนะคะชายก็บอกแบบนี้ทีคัพไม่ใช่3 cups ถ้า3แก้วมันต้องเป็น3 cups นี่ทีคัพแก้วชาร้ายเนอะไม่รู้ใครร้ายหญิงร้ายหรือชาย แล้วก็แบบอาจจะให้ใส่ในทีคัพ for you ใช่ป่ะเสร็จแล้วผู้ชายก็พูดต่อหน่อยนึงผู้ชายบอกว่า then no one will ever know this no one will ever knowThen no one will ever know เหมือนกับแบบว่าเนี่ยจะได้ไม่มีใครรู้ผู้ชายก็บอกเนี่ยเดี๋ยวจะให้บาร์แมนเนี่ยนะ put แอลกอฮอล์ใช่ป่ะ put it in a teacup for you เลยนะ especially for you เลยโดยเฉพาะคุณพิเศษเท่านั้นจะได้อะไรเงี้ย then คือแบบเหมือนเป็นแค่คำพูดติดปาก no one แปลว่าไม่มีใครwill know แหละ no one will know คือไม่มีใครจะรู้ไม่มีใครจะได้รู้อ่ะคือพอแปลเป็นไทยมันคือจะได้ไม่มีใครรู้แบบนั้นสวมมงกุฎให้แม่ชีกี่มงกุฎดีคะ no one will ever know เนี่ยจะได้ไม่มีใครรู้ever เป็นคำใส่มาให้แบบว่าแบบใส่ไว้เฉยๆอ่ะใส่ไว้เป็นแบบใส่ได้อารมณ์ของแบบ
ภาษาพูดของเขาแล้วกันไม่ต้องไปฟายเดาว่าแบบเฮ้ยทำไมต้องใส่อะไรเงี้ยคำบางคำเขาใส่แบบใส่ไปงั้นแหละไม่มีเหตุผลนะคะเหมือนแบบจะได้ไม่มีใครรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะเรื่องราวก็บอกว่า the nun agreed the nun agreed so the man went inside to the bar the nun agreedThe nun agreed. So the man went inside to the bar. Agree ก็คือตกลง แม่ชีก็ตกลง The nun agree. ดังนั้นเนี่ยนะ the man ผู้ชายก็แบบ went inside คือแบบเข้าไปข้างในเพื่อจะไปที่ bar ไปที่แบบ bar ที่เขาขายเหล้าอ่ะThe nun agreed. ไม่ใช่ว่าโอเคโอเคก็ได้ agree ใช่ผู้ชายก็เลย went inside the man went inside เข้าไปในผับเพื่อที่จะเข้าไปที่ bar to the bar จริงเรื่องราวมันก็พีคทุกเรื่องนะถ้าใครแบบตามในไลฟ์มาตลอดมันเป็นการฝึกสมองด้วยมันไม่ได้ฝึกภาษาอย่างเดียวอยู่ต้องทันเรื่องราวฝึกให้นักเรียนทันคนด้วยนะคะสำหรับไลฟ์ของครู went inside to the bar เข้าไปในบาร์แล้วนะเสร็จแล้วแบบเขาก็ไปสั่งบาร์แมนอะ so he said to the barman เขาก็ไปพูดกับบาร์แมนว่า a triple vodka on the rocks a triple vodka on the rocks a triple vodka on the rocks triple มันคือ3ใช่ป่ะ triple vodka น่าจะเป็นแบบว่า3ช็อตอะไรเงี้ย on the rocks แปลว่า on the rocks สำหรับการดื่มมันคืออะไรมันคือเพียวๆเนาะคือแบบไม่ผสมอะไรเงี้ยใส่กับน้ำแข็งมาเลยอะไรประมาณนี้เนาะก็คือเอาวอดก้า3ช็อตใช่ไหมใส่ไปในน้ำแข็งเลยคือเป็นเหมือนแบบเป็นการสั่งเครื่องดื่มของเขาแบบนี้ค่ะขอวอดก้า3ช็อตแก้วหนึ่งเอาแบบเพียวๆ on the rocks วอดก้า3ช็อตใส่น้ำแข็งก้อนเดียวอะไรประมาณนั้น วอดก้ามา3ช็อตน้ำแข็งก้อนนึงนักเรียนสรุปให้ที่กะจะมอมเนอะกะจะมอมไม่ชี้อันนี้เคลียร์เนาะก็สั่งบาร์แมนไปไม่มีอะไรก็พูดอย่างเงี้ย a triple vodka on the rocks นะคะทีนี้เรื่องราวมันก็บอกว่า then he lowered his voice and said to the barman then he lowered his voice and said to the barman then he lowered his voice and saidto the barman คำว่า lower แปลว่าทำให้ต่ำลง lower his voice ก็คือแบบแล้วก็แบบเหมือนพูดเสียงเบาลงพูดเสียงต่ำลงอ่ะคือเหมือนพูดเบาๆอ่ะพูดครั้งแรกก็พูดปกติใช่ป่ะบอกว่าแบบสั่ง triple vodka on the rocks เสร็จแล้วเนี่ยก็พูดเสียงเบาลงนะ lowered his voice and said to the barmanพูดเบาๆอีกประโยคนึง ก็ไม่ถึงกับกระซิบนะแค่แบบพูดเบาๆลงพูดเบาลงจากเมื่อกี้ lower คือแบบต่ำลงเลยอะเบาลง
่ะแล้วก็สิ่งที่ฮีพูดกับthe barman เขาบอกว่า and could you put the vodka in a teacup and could you put the vodka in a teacup and could you put the vodka in a teacup ตอนแรกเดินเข้าไปนึกภาพออกใช่ไหมก็สั่งแบบa triple vodka on the rocks and could you put the vodka in a teacup พูดเบาๆลงหน่อย could you ก็คือ can you แหละคุณช่วยแบบเป็นการขอใช่ไหมคุณแล้วก็คุณช่วยแบบใส่พูดคือใส่ฮะใส่วอดก้าลงไปในแก้วชาหน่อยนะอะไรอย่างนี้ก็บอกบาร์แมนไปแบบนี้นะช่วยเอาใส่ในถ้วยชาด้วยนะใส่แก้วชานะเหลือประโยคเดียวนะเนี่ยประโยคสุดท้ายคือประโยคของบาร์แมนประโยคสุดท้ายร็อกคือไอซ์ไหมครับมันเป็นเหมือนแบบเป็นคำเรียกเครื่องดื่มอะ on the rock ก็คือแบบก็น่าจะใช่อะน่าจะเป็นไอซ์มาทันค่ะมาทันประโยคสุดท้ายพอดีเลยไปย้อนเรียนเอานะคะถ้าเพิ่งมา Could you put the vodka in a teacup? Said the barman said bartender ก็บอกว่า Oh no Oh no Oh no ไม่นะ Oh no It's not that none is it? It's not that noneis it ประโยคสุดท้ายคือประโยคของ barman the barman said oh no ไม่นะ it's not that none again is it it's not คือมันไม่ใช่อ่ะประโยคไม่ใช่ว่าแม่ชีคนนั้นอีกแล้วนะ it's not that none again is it ไม่ใช่แม่ชีมาหลอกกินอีกแล้วนะอะไรว่าบาร์แมนก็พูดกับ the man is not ก็คือไม่ใช่ that นั้นก็คือแม่ชีคนนั้น again ก็คืออีกแล้ว is it ก็คือใช่ไหม is it อยู่แบบเหมือน right ใช่ไหม is it ไม่ใช่แม่ชีคนนั้นมาอีกแล้วใช่ไหม แม่ชีมาอีกแล้วหรืออันนี้ก็คือบาร์แมนบอกแสดงว่าเป็นลูกค้าประจำไม่ใช่ลูกค้าประจำนะเป็นแบบว่า18มงกุฎมาหลอกให้ลูกค้าเลี้ยงประจำโดยการมาดีครายลูกค้าที่ร้านทำให้ลูกค้าเป็นไงรู้สึก annoyed ใช่ป่ะใช่ไหมสิมาหลอกกินฟรีอันนี้ก็เป็นเรื่องอนันต์นะฮะอนันต์ is oh no it's not that nun again is it ใช่มาหลอกกินประจำไม่เป็นจอกของฝรั่งตลกไม่เกี่ยวไม่ใช่การแบบคุยเรื่องศาสนาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะมันก็จะเหมือนตอนนั้นที่เราคุยเรื่องเลยนะพรีเชอร์ที่ไปเหยียบสายออกซิเจนใครจำได้ฮะตอนแรกก็ว่าทำไมแม่ชี agree เข้าทางแม่ชีใช่ทีนี้ใช่สรุปบาร์เทนเดอร์ก็พูดประมาณนี้ค่ะว่าอย่าบอกนะว่าเป็นแมชชีคนนั้นอีกแล้วใช่ทีนี้สังเกตไหมว่ารอบแรกที่เราฟังไม่รู้เรื่องน่าจะเป็นเพราะคำศัพท์
เป็นเพราะคำศัพท์เป็นหลักนะคะโอเคทีนี้ลองฟังรอบสุดท้ายลองเช็คลองทำเทสนะคะเทสเราประเมินตัวเองรอบสุดท้ายเรื่องนี้ก็ตลกดีอ่านไหวไหมเนี่ยขำรอบสุดท้ายลองฟังดูนะแล้วก็ดูสิว่าหลังจากที่เราแบบพอจะรู้คำศัพท์รู้ประโยคแล้วนี่เราคราวนี้เราฟังรู้เรื่องไหมนะคะเรื่องนั้นนะคะ A man was sitting outside the pub enjoying his drink and feeling good about himselfAnd then suddenly appeared at his table and started decrying the evils of drink. You should be ashamed of yourself. Drinking is a sin. Alcohol is the blood of the devil. Now the man was pretty annoyed about this. How do you know this, sister? He asked. Have you ever had a drink yourself?How can you be sure that what you're saying is right? The nun replied, Don't be ridiculous. Of course, I have never taken alcohol myself. The man said, Then let me buy you a drink. If you still believe afterwards that it is evil, I will give up drink for life. The nun replied, How could I, a nun, sit outside this public house drinking? The man said, I'll get...the barman to put it in a teacup for you. Then no one will ever know. The nun agreed, so the man went inside to the bar. A triple vodka on the rocks. Then he lowered his voice and said to the barman, And could you put the vodka in a teacup? The barman said, Oh no, it's not that nun again, is it? จบรอบสุดท้ายนะคะเป็นไงรอบสุดท้ายประเมินแล้วหลังจากฝึกรู้เรื่องมากขึ้นหรือเปล่าแล้วนึกหน้า The Man จะทำหน้ายังไงไหนลองประเมินมาซีว่าแบบเป็นไงบ้างโอเค betterฟังดีขึ้นนะคะสรุปเป็นภาษาเนาะใช่ป่ะฉันเราก็ต้องแบบคำศัพท์เนี่ยนะมันเป็นอะไรที่แบบ you have to learn your whole life ต้องเรียนแบบทั้งชีวิตตลอดชีวิต for the rest of your life เลยแบบตลอดชีวิตที่เหลือจะต้องแบบเรียนรู้คำศัพท์รู้นู่นรู้นี่เพิ่มนะคะฟังรู้เรื่องทุกประโยคเยี่ยมเลยค่ะไม่เป็นไรถ้าเราแบบยังช้าก็แปลว่าเรายังไม่คล่องไม่คล่องคือไม่ชินไม่ค่อยมีประสบการณ์แค่นั้นเองก็เริ่มฝึกเริ่มลงมือทำได้เลยโอเคเยี่ยมเลยแสดงว่าหลายคนก็แบบดีขึ้นนะคะสั่งเมาเลยใช่ป่ะผู้ชายสั่งเยี่ยมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราคือไลฟ์เนี่ยมันก็จะช่วยเนาะเรื่องคำศัพท์นะคะบางศัพท์ก็มีเจอบ้างแล้วเคยเจอแล้วในพวกคอร์สออนไลน์ครูแบมคลับโซอีซี่หลายๆคอร์สที่เราเรียนกันบางศัพท์ก็เป็นศัพท์ใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเคยเจอในคอร์สออนไลน์แล้วออกมาเจอบนไลฟ์มันก็ยิ่งทำให้เราจำได้เป็นยิ่งย้ำยิ่งซ้ำศัพท์ไหนไม่เคยเจอก็ถือว่าแบบเจอเป็นครั้งแรกเผื่อไปเจอในอนาคตมันก็ยิ่งจำได้ยิ่งขึ้นศัพท์ไหนที่เพิ่งเจอครั้งแรกนะอย่างเช่น ridiculous เนี่ยนะเดี๋ยวปิดไปพรุ่งนี้ตื่นมาก็ลืมแล้วถ้าใครไม่เคยได้ยินมาก่อนก็เป็นธรรมดานะคะแต่ถ้าวันนี้เราได้ยินเดี๋ยววันหน้าเราได้ยินอีกซ้ำๆบ่อยๆมันก็แบบดีขึ้นแต่ว่ามันก็ต้องมีครั้งแรกอะทุกศัพท์บนโลกนี้มันต้องมีครั้งแรกและหลังจากครั้งแรกมันก็จะเป็นลืมแล้วเดี๋ยวมันก็ซ้ำมันก็จะจำเองแบบนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะช่วยแปลเยอะมากโอเคค่ะก็ใครที่ตาม Super Easy Free Class อยู่อย่าลืมนะมาเจอกันพรุ่งนี้วันจันทร์ชัวร์ๆแน่ๆอีฉันไม่น่าป่วยแล้ว ไม่ป่วยแล้วจันทร์อังคารพุธนะคะ
789สรุปอีกทีนะ Super Easy Free Class เราจะมีทั้งหมดแค่15ครั้งมี15ครั้งครูแบมคำนวณแล้วมันจะจบกิยา3ช่องพอดีเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะมีเบสิกมีความเข้าใจของว่ากิยา3ช่องมันไปใช้ทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้ฝึกการแต่งประโยคแบบง่ายๆก่อนเพื่อที่จะแบบให้รู้ว่ามันไม่ได้ยากแค่เราแบบไม่รู้แค่นั้นเองนะคะแล้วก็วันอาทิตย์หน้าวันแม่ก็กลับมาเจอกันคิดว่าเจอกันเนี่ยแหละบนเพจน่าจะไม่มีอะไรมาฝึกเล่าเรื่องแบบนี้อีกสนุกสนุก Super Easy Free Class เป็นคลาสเรียนแบบเพื่อความเข้าใจง่ายๆทุ่มครึ่งวันจันทร์ถึงวันพุธนะคะแล้วก็ทุกวันอาทิตย์เจอกันเป็นอย่างเงี้ยเล่าเรื่องสนุกสนุกนะคะเพจชื่อพูดอังกฤษได้ไม่ต้องไปเมืองนอกนะคะย้ำอีกทีสำหรับแฟนบน YouTube นะคะก็โอเคเจอกันใหม่นะคะ See you กี่โมงกี่โมงกี่โมงจันทร์ถึงพุธ1ทุ่มครึ่งเอาใหม่นะวันอาทิตย์2ทุ่มตรงค่ะโอเคนะคะ See you Thank you for watching I'll see you again next time Have a good night guys Bye for now